Music Arms ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วครับกับการีสินค้าครับผมเจมิสติกอาร์มผมเดนมิสติกอาร์มครับครับผมเป็นไงบ้างวันนี้มีของแจมๆมาให้ดูกันอีกแล้วแจมสวยมองดูหน้าตาแล้วก็สวยดีคอร์ดครับรุ่นL 300ตัวนี้มันเด่นตรงที่มันเป็นไม้หน้ากับไม้หลังเป็นโซลิดใช่แล้วไม้ข้างก็คือเป็นลามิเนตใช่นะฮะก็คือท็อปกับหลังก็เป็นโซลิดแจมแล้วแค่นี้สองอย่างเข้าสเปคกันดีกว่าครับตัวนี้เห็นหน้าตาอย่างนี้มันต้องเป็นทรงอะไรที่OM แน่นอนOM สวยนะเนี่ยสวยมากครับผมตัวกำลังเหมาะมือเลยครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากกำลังดีไม้หน้านี่ไม้หน้านี่คือเป็น Solid Adirondack โอ้โหชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ Adirondack มันก็เป็นไม้ที่ดีระดับหนึ่งครับครับผมไม้ข้างเป็นไม้ข้างเป็นมะฮอกกานีครับแต่ไม้หลังเนี่ยเป็น Solid มะฮอกกานีโอ้โหแต่ลามิเนตกับมอคกับโลโซลิดเขาก็ทำมาให้ใกล้เคียงเหมือนกันลายม้ามันก็เหมือนกันเลยฮะสวยนะครับทำมาดีเลยทีเดียวคอมอคกานีเด้อคอก็จะเป็นเคลือบด้านครับส่วนตัวบอดี้เป็นเคลือบเงาทั้งหมดฮะครับผมแล้วก็ลูกเด็ดเป็นโคเวอร์เป็นแบบไม่มีฝาครอบเปลือยเปลือยเปลือยโชว์เฟืองโชว์เฟืองประมาณนั้นโชว์เฟืองหน่อยแต่ระวังฝุ่นนิดนึงครับสวยดีครับครับผมแล้วก็ไงอีกฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดรอสบูดรอสบูดครับผมเป็นอินเลย์เป็นดอทใหญ่ครับเห็นชัดเจนใช่แล้วเยี่ยมเลยทรงโอ้โห OM นี่แจ่มเลยเรื่องการเล่นฟิงเกอร์สไตล์ก็คือ OM นี่คือขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่แล้วนัทกับแซนเดิลก็จำลองกระดูกนะอ๋อครับผมจำลองกระดูกด้วยตัวนี้มีภาคไฟฟ้าด้วยแต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงกันใช่ครับครับผมปกติพี่ชอบเล่นไหมทรง OM โอ้ยชอบเลยเป็นทรงที่อยากได้แต่ยังไม่มีเลยตอนนี้ไอ้ตัวนี้ไหมเป็นทรงที่อยากก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งลองก่อนดีกว่าเล็งไว้เล็งไว้ลองก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันใช่ใช่อ่ะฮะลองเรื่องภาคธรรมดาก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันครับได้เลยแจ่มเลยได้ไหมรู้สึกว่าเสียงกลางเด่นชัดพอสมควรเสียงกลางเด่นกลางกับเบสเบสก็มาเบสก็มาอยู่ใช่ใช่แต่ว่ากลางเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องทรงนี้นะครับครับทีนี้เรามาลองเป็นของตีคอร์ดให้ฟังหน่อยพี่ตีคอร์ดจะเป็นยังไงอ่ะฮะลองดูแต่ได้นะถือว่าโอเคฮะตีคอร์ดก็เสียงก็มันต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ค่อยคมเท่าไหร่แหละใช่จะเอาเบอร์นิดนิดใช่จะเอาเบอร์หน่อยแต่ถ้าเกานี่คือชัดเลยก็ด้วยทรงของมันก็โดดเด่นการเกาอยู่แล้วครับครับตีคอร์ดก็จะเสียงออกประมาณนี้แหละฮะครับผมทีนี้เนี่ยตัวนี้เป็นภาคไฟฟ้าเนี่ยพี่ลองยกมาแล้วก็ลองมันจะมากับฟิชแมนฮะโซนิโทนโซนิโทนครับผมกับปิกอัพเป็นPM เป็นโซนิโทนใช่แล้วก็เป็นปิกอัพ
เป็นโซนิคอร์ครับผมก็มีปีแอนด้วยก็จากฟริชแมนนั่นแหละงงเป็นโซนโซนี้ไหนก็ไม่รู้เออก็จะเป็นไม่ต้องเจาะที่ตัวบอดี้ก็คือปรับที่ตรงในซาวโฮได้เลยครับผมทานเกินก็ใส่ข้างในนั่นจะมีกาตีนตุ๊กแกอยู่ใช่ก็แกะออกมาใส่ครับแล้วก็เสียบแจ็คก็ที่นี่เลยอ่ะฮะรูเดียวเท่านั้นเสียบหลายรูก็ไม่ได้ที่เดียวพอครับผมครับผมจะท่านไปเออแล้วก็ใบด้องใบดิ้งสวยนะอ่าสวยงามครับอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นของมันนะอะไรฮะก่อนเข้าเรื่องไฟฟ้าผมชอบปิกกะดูเหมือนลายเสือมั้ยใช่ๆๆเท่นะก็เท่ไปอีกแบบนึงผมนึกถึงอะไรรู้มั้ยนึกถึงไอ้เนี่ยมันจะมีอยู่ตัวละครอยู่ตัวนึงไอ้ที่มันเป็นตัวละครอยู่เรื่องชินจังอ่ะอ๋อเหรอไอ้ที่มันจะใส่เสื้อเหมือนทาซานอ่ะอ๋อทาซานตัวดำๆครับกางเกงมันเหมือนอันเนี้ยอืมพี่นึกถึงฤาษีมากกว่าออกไปทางเที่ยวป่าฤาษีไปเจอฤาษีเปิดผ้าอบแล้วแต่มันก็เป็นลายเสือนั่นแหละแล้วแต่จินตนาการกันไปครับผมมาเข้าเรื่องภาพไฟฟ้ากันบ้างใช่ครับผมภาพไฟฟ้าตัวนี้ก็คือดีดีเลยมันติดเข้าไปข้างในมันก็ไม่ได้เจาะไม้ไม่ได้อะไรนะใช่ครับลองดูไหมลองดีกว่าลองดีกว่าพี่มันเป็นยังไงอะไรยังไงว่าไปจัดมาครับก็จะเป็นประมาณนี้ภาพไฟฟ้าครับครับถือว่าโอเคเลยฟิชแมนนี่คือขึ้นชื่อเรื่องความมาตรฐานอยู่แล้วครับผมก็ถือว่าเสียงก็พอใช้ได้ก็เสียงออกมาก็ได้รับรู้ถึงความเป็นท็อปโซลิดเลยครับผมครับเสียงออกมาชัดไอ้เนี่ยพี่ไอ้ที่ตุ่มข้างในที่มี2อันอันเนี้ยคือมันมีโทนกับวอลลุ่มป่ะมี2อันใช่ถ้าอยู่ฝั่งขวาก็จะเป็นขวาของเรานะจะเป็นวอลลุ่มฝั่งซ้ายนี่จะเป็นโทนครับก็เลือกเอาว่าอยากได้ย่านโทนก็คืออยากได้ย่านแบบโลเยอะหรือว่าแหลมเยอะก็บาลานซ์กันเอาใช่โอเคทีนี้มีปรับแค่2อย่างนี่แหละไม่มีจูนเนอร์ไม่มีอะไรลองรีคอร์ดดูออกประมาณนี้ทีคอร์ดผมว่าตัวนี้มันเก่าเพราะกว่าใช่เนาะก็ว่าอย่างนั้นแหละก็ว่าอย่างนั้นทีคอร์ดแล้วมันแบบยังไงอยู่แต่ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะฮะแต่ว่าผมว่าเก่ากับฟิงเกอร์สไตล์เอาไปเลยตัวนี้จริงเวลาเก่ารู้สึกได้แล้วว่ามันแบบมันพอดีนะใช่มันย่านด้วยย่านเสียงไงมันจะละมุนกว่ามันจะออกมาคมกว่าแต่ว่าย่านแหลมก็ไม่ได้แบบชัดนะไม่ได้แหลมจนเกินไปอะไรเงี้ยครับโอเคทีนี้มาถึงเวลาให้ดาวเหรอให้ดาวอ๋อตัวนี้เหรอต้องบอกราคามาก่อนดิราคาก็ประมาณ10,000 ต้นๆอ๋อ10,000 ต้นหมื่นต้นได้หน้าท็อปหน้าหลังเป็นท็อปอ่ะอุ้ยเอาไป11ดาวเฮ้ยเยอะไปพี่เยอะไปเหรอบ้าเอาเป็น10,000 ต้นๆเหรอเออ10,000 ต้นเอาเป็นเรื่องของอะไรก่อนดีสีก่อนสิสีเอองานสีนี่ให้9เลยนะสีให้9เลยนะใช่ใช้ได้นะเนียนทุกจุดอ่ะพูดตรงๆเลยเนียนแบบมันไม่มีที่ตำหนิเลยมันนิดมันไม่แทบไม่มีอ่ะครับผมก็คือบอดี้เนี่ยเป็นเคลือบเงาใช่คอเนี่ยเคลือบด้านอ่ะใช่ป่ะถูกต้องครับเป็นเคลือบด้านนั่นแหละ9เลย9นะใช่สำหรับราคานี้ใช่ทีนี้เรื่องของเสียงอ่ะภาคธรรมดาธรรมดาพี่ให้ 9.5 เลยถ้าเล่นฟิงเกอร์สไตล์ถ้าฟิงเกอร์สไตล์ 9.5 ใช่ใช่ราคา10,000 ต้นๆเนี่ยให้ 9.5 เลยถือว่าใช้ได้ใช่โอ้โหถือว่านี่ตัวนี้ถือว่าดีนะเนี่ยดีครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไฟฟ้าไป7เอาไป7อ๋อนี่ออกแนวไม่ค่อยชอบก็ประมาณนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะดาวอ่ะก็อย่าก็ดูดาวดูดาวเอาครับจะดึงดาวไม่เอาไม่เอาไม่อย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวหลอนเฮ้ย7ไฟฟ้าทีนี้ครับถึงเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาของมันดีกว่าอืมพี่ว่าให้มันเท่าไหร่ก็ถ้าคุ้มค่าคุ้มราคาเอาไป8เอาไป8
มันก็มาโดนรถเราตรงปิ๊กอัพเนี่ยนะใช่มันมาดรอปนิดนึงดรอปนิดนึงสำหรับพี่นะสำหรับคนอื่นไม่รู้อาจจะคนอื่นอาจจะชอบก็ได้ใช่คนอื่นอาจจะชอบภาพไฟฟ้ามันก็ได้ครับแต่พี่ชอบเสียงจากตัวบอดี้มันผมว่า8ก็ยังเยอะอยู่นะทรงเนี้ยโอ้โหถ้า8อ่ะ8ดาวใช่ไหมกับเยอะกับราคาหมื่นต้นๆอ่ะบางรุ่นยังได้แค่ท็อปโซลิดเองนะใช่ใช่ใช่เป็นรุ่นที่พี่ซื้อมาก็แค่ท็อปโซลิดนะอันนี้มัน13,000ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยโอ้โคตรคุ้มอ่ะฮะครับแม่13,000ไม่บอกราคาเขาอีกนั่นแหละประมาณนั่นแหละประมาณเออครับคุ้มคุ้มคุ้มนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งทรงที่อยากได้เหมือนกันครับผมยังไงก็เป็นแล้วแต่วิจารณญาณของใครหลายคนถ้าใครไม่เห็นด้วยก็โทษพี่เด่นคนเดียวครับเออครับผมเฮ้ยนี่ความคิดของผมไม่ต้องเอาไปเป็นที่ตั้งก็ได้เออก็ท่านที่ฟังดูก็ถือว่ามันก็จริงที่พี่เด่นพูดอ่ะครับเพราะว่าส่วนตัวผมฟังแล้วเสียงธรรมดาเพราะมากใช่แต่ภาคไฟฟ้าดูรู้สึกดรอปมานิดนึงใช่แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานได้ไหมมันแย่มีขี้เหร่ไหมมันไม่ขี้เหร่หรอกโอ้โหนะครับนี่ไม่ขี้เหร่แล้วแบบปรับมันต้องจูนนิดนึงอ่ะฮะคือมันไม่ใช่ว่าเสียบปุ๊บมันจะเพาะเลยอย่างเงี้ยนะใช่มันไปจูนนิดนึงหน่อยบ้างลองไปลองครับโอเคสรุปเลยคอร์ด L 300 VF ตัวนี้ก็ถือว่าพี่เด่นก็ให้ไป8โดยรวมครับจัดไป8ครับผมก็ใช้ได้ก็ยังไงก็อยากรู้ก็อยากมาลองเอ้ยอยากรู้ก็อยากมาลองอยากรู้ก็ต้องมาลองใช่ที่มิวสิกอาร์ม3สาขาด้วยกันครับผมก็มีมีอะไรบ้างอิมพีเรียนใช่มั้ยใช่ไม่เคยไปด้วยอิมพีเรียนสำโรง2นู่นเลยเอาไกลหน่อยฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนี่ต่อไป3แม่อยู่ที่ไหนวะอิมพีเรียนสำโรงนี่ไงไหนเฮ้ยบอกมาเถอะสีคอนสแควร์นี่อยู่โซนนี้อยู่โซนที่เราอยู่ครับผมโอเคครับแม่ผมใครใกล้ที่ไหนก็ไปลองที่นั่นเลยหรือว่าใครอยู่ไกลมากๆก็สั่งทางออนไลน์ได้ออนไลน์ครับผมครับโอเคเดี๋ยวสำหรับผมกับพี่เด่นต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเพราะว่าผมจะพาพี่เด่นไปเยี่ยมชมซีคอนไปไม่ถูกเนี่ยไม่รู้จักนะเนี่ยใช่ไม่ได้ไปสักทีเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับมิวสิกอัมส์